ก๋วยเตี๋ยวแล้วชอบปรุงเครื่องปรุงไหมคะชอบฮะต้องระวังเลยนะคะดูดีๆเลยค่ะเพราะว่าคนนี้ค่ะเขาไปทานก๋วยเตี๋ยวสักพักอยากจะปรุงเพิ่มเจออะไรไปดูหน่อยค่ะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคือตอนแรกจินตนาการว่าอาจจะมีแค่แบบจุดไม่คือจุดไม่เยอะไม่น่าสนใจตายแล้วหรือเปล่าปรากฏนี่ยังไม่ตายนะคะดิ้นดุกดิกดุกดิกยูเยียยูเยียอย่างเงี้ยคือเนี่ยค่ะอยู่ในเป็นหนอนสีขาวค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ในแบบแก้วน้ำส้มอ่ะเหมือนน้ำส้มตำอะไรทำนองนั้นอ่ะคือคนเอามาโพสต์น่ะเขียนฝากถึงเจ้าของร้านบอกว่าขายของอย่าเอาแต่กำไรคิดถึงผู้บริโภคด้วยนะพอชาวเน็ตได้เห็นคลิปนี้นะคะเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากส่วนใหญ่บอกขนลุกบอกทำไมเจ้าของร้านไม่เห็นว่ามีหนอนขึ้นในขณะที่หลายคนไปถามพิกัดว่าร้านอยู่ไหนเรื่องราวเกิดเมื่อไหร่ซึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในพื้นที่ปทุมธานีหลังจากพบหนอนในแก้วน้ำส้มก็บอกกับเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านทำเฉยค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจเอามาโพสต์นี่แหละค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8